สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย Yamaha ได้ทำการเปิดตัว NMAX 125เวอร์ชั่น2022ในยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วโดยถือว่ามันมีงานดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันกับ NMAX 155ที่วางขายกันในประเทศไทยเราแต่จะมีขุมกำลังที่แตกต่างกันรวมไปถึงรายละเอียดบางอย่างของตัวรถโดย Yamaha NMAX 155ที่วางขายในบ้านเรานั้นจะมีระบบ Y-Connect ที่ใช้เชื่อมต่อตัวรถกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในการใช้งานแต่สำหรับ Yamaha NMAX 125 2022นั้นจะมาพร้อมกับระบบ Simple Communication Control Unit หรือว่า SCCU ที่จะใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyRide Yamaha ทางด้านของกำลังเครื่องยนต์นั้นจะมาที่พิกัด 125cc แบบ Blue Core 4 Valve 4 จังหวะซิงเกิลโอเฮดคัมชาร์ปที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่จะช่วยให้ตัวรถนั้นมีอัตราเร่งที่สม่ำเสมอในทุกๆย่านความเร็วให้แรงม้าสูงสุด12 HP และแรงบิดสูงสุด 11.2 นิวตันเมตรระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำตัวรถจะมีระบบกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ระบบแทคชั่นคอนโทรลควบคุมการทรงตัวของรถระบบ Stop and Start สำหรับดับและติดเครื่องยนต์อัตโนมัติเพื่อการประหยัดน้ำมันนะครับหน้าจอแสดงผลแบบ LCDพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ช่องชาร์จไฟดิสเบรกทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับระบบ ABS ความจุถังน้ำมัน 7.1 ลิตรนะครับล้อขอบ13นิ้วทั้งคู่โดยเบื้องต้นนั้น Yamaha NMAX 125 2022จะเน้นการทำตลาดในยุโรปเป็นหลักครับสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส